องสดพดหมู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมชาวกล้องสดพดหมู่ฮะวันนี้อยู่กับผมครับกับแก๊บค่ะบอกเลยนะวันนี้เราสองคนครับมาไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับใกล้บ้านผมแต่ไกลบ้านคนอื่นเพราะว่าตอนนี้ครับเราอยู่ที่ปทุมธานีนั่นเองนะฮะแล้วก็วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมามูอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็ใหญ่มากๆนั่นเองครับนั่นก็คือวัดดอนใหญ่นั่นเองครับเที่ยวแก๊บเห็นไหมเห็นครับโบสถ์นี่คือสีเงินสวยมากอลังการมากมีบัวสีทองนะฮะแล้วก็อย่างที่สำคัญเลยคืออะไรไหมคุณผู้ชมใครที่มาไหว้นะสมหวังดังใจปรารถนาเนี่ยเพราะว่าด้านในมีหลวงพ่อใจดีสมหวังดังปรารถนานะเพราะฉะนั้นคุณปรารถนาอะไรปรารถนาต่างๆมากมายความรักได้หมดเงินขอบนเงินขอบนเลยขอบนเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมงั้นเราไปมูกันเลยดีกว่าท่านใจดีกับเราแน่นอนใจดีสุดๆโอ้ยไปเลยครับครับคุณผู้ชมครับวัดดอนใหญ่ครับมีโบสถ์สีเงินขาวบริสุทธิ์ครับซึ่งตั้งโดดเด่นมองเห็นตั้งแต่ไกลนะฮะในย่านปทุมธานีครับซึ่งเป็นโบสถ์สีเงินขาวสะท้อนแสงแดดระยิบระยับครับด้านล่างของฐานพระอุโบสถล้อมรอบด้วยกลีบบัวสีทองที่สง่างดงามมากเลยฮะซึ่งเป็นที่เดียวในจังหวัดปทุมธานีครับฟิลแก้มฮะคุณผู้ชมครับเห็นไหมนี่เขียนว่าเส้นทางไปสู่บันไดแก้วบันไดเงินบันไดทองโอ้โหจะได้มารอรับนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งเงินทั้งทองเลยพุ่งสู่บันไดเลยคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะก๊อบแก๊บกับเจิ้นนะคะก็ได้นำนะคะผ้าไตรค่ะผ้าไตรจีวรนะคะรวมถึงนะคะพานพุ่มก๊อบแก๊บเลือกเป็นพุ่มเงินค่ะครับพี่เจิ้นเป็นพุ่มทองนะฮะนะฮะก็สามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ที่บอกไปครับพี่ก๊อบแก๊บครับตอนนี้เราก็อยู่ในนะครับพระอุโบสถเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งด้านหลังของผมนะครับก็คือองค์พระประธานนั่นก็คือองค์สมเด็จพระสุวรรณปทุมพศวราพรนั่นเองครับหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อใจดีมั่งมีศรีสุขนะฮะตามชื่อเลยพี่ก๊อบแก๊บครับตามชื่อเลยครับคุณผู้ชมครับสามารถขอพรได้ทุกเรื่องนะฮะเพราะว่าท่านใจดีมากใจดีใช่ไหมคะแล้วมีน้ำเมตตาสูงมากนะพี่ก๊อบแก๊บพี่ก๊อบแก๊บสามารถขอได้ทุกเรื่องเลยแล้วก็เคล็ดลับในการขอพรนะครับก็คือทุกคนจะต้องตั้งจิตให้แม่นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็คือให้เอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับให้บอกว่าทำงานอะไรอยู่ด้วยแล้วก็ให้บอกว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ลงลึกเลยลงลึกเลยจะได้รู้เลยว่าเป็นเราแน่นอนคนเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ตั้งจิตให้แน่วแน่นะครับแล้วก็ขอพรได้เลยนะครับเพราะนั้นก็จะประสบความสำเร็จขอเลยค่ะหลวงพ่อท่านใจดีอยู่แล้วคนไทยนะคะเรามีความเชื่อที่ว่ากระดิ่งและระฆังเนี่ยคือสัญลักษณ์ของความดีความสุขความสงบร่มเย็นเราจึงเห็นในวัดนิยมแขวนกระดิ่งไว้เต็มช่อฟ้าค่ะแขวนไว้รอบโบสถ์เลยนะคะที่เราเรียกว่ากระดิ่งช่อฟ้ากระดิ่งอุโบสถหรือกระดิ่งโบสถ์ค่ะเวลาเราเข้าไปนั่งในวัดนะคะเราก็จะได้ยินเสียงกระดิ่งดังกังวานเลยฟังแล้วเนี่ยมันรู้สึกแบบสงบสุขนะคะร่มเย็นจิตใจเบิกบานนั่นจึงเป็นที่มาของความเชื่อที่ว่าถ้าเราทำบุญถวายกระดิ่งหรือระฆังให้แก่วัดก็จะเป็นสิ่งที่ดีและเสียงกระดิ่งยังหมายถึงความกังวานที่มาซึ่งโชคลาภชื่อเสียงดังนั้นนะคะการทำบุญด้วยกระดิ่งหรือระฆังจึงเป็นการนำสิ่งที่ดีๆไปทำบุญเพื่อที่จะทำให้สิ่งดีๆเหล่านั้นได้สะท้อนกลับมาหาตัวผู้ถวายนั่นเองค่ะพี่ลูกแก๊บรู้สึกดีมากเลยอ่ะดีมากมากมากหลวงพ่อใจดีค่ะครับพี่ลูกแก๊บแต่ว่าผมแอบเห็นค่ะคือด้านในอุโบสถเนี่ยรวมถึงทุกจุดเลยโดยเฉพาะจุดนี้พี่ลูกแก๊บเห็นไหมค่ะทำไมถึงมีกระดิ่งแล้วก็มีโพเงินโพทองด้วยครับเนี่ยแบบนี้ฮะโอ้คือมันมีความหมายว่าไงพี่ลูกแก๊บมันมีพี่เจิ้นค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นโพเงินหรือโพทองนะคะรวมถึงกระดิ่งนะคะต้องบอกเลยนะคะการมาประดับห้อยในบริเวณวัดนะคะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและศรัทธาในพระพุทธศาสนาค่ะพี่เจิ้นพี่แก๊ปครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่านะครับหลายคนนะฮะที่มาวัดดอนใหญ่นะครับอาจจะไปไหว้ที่บริเวณด้านหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าผมไปอินเสิร์ตมาแล้วจุดนี้ฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดมูสำคัญมากๆนะครับด้านหลังผมก็คือหลวงพ่อปู่ดอนใหญ่ดีนั่นเองครับขอพรเกี่ยวกับอะไรอ่ะพี่เจ้าได้ทุกเรื่องเหมือนกันเลยฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายคนไม่รู้ใครที่มาวัดดอนใหญ่นะคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับมาไหว้นะครับปังแน่นอนปังแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้ครับคุณผู้ชมต้องลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากรายการก้องสดพลมูด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในอีพีต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ